ันไม่สบกันขากรรไกรยื่นเคี้ยวไม่ดีเลยคือไม่ไหวแล้วคิดว่าฉันต้องทำสวัสดีค่ะนกอยู่ที่โรงพยาบาลยันฮีนะคะตอนนี้นกผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันมาแล้วครบ1ปีค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะนกมีปัญหาในเรื่องของฟันไม่สบกันแล้วก็ขากรรไกรยื่นผิดปกติด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการเคี้ยวอาหารระบบการย่อยอาหารเราก็ไม่ดีตามไปด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาอีกอย่างนึงที่นกเป็นก็คือในเรื่องของการปวดขากรรไกรค่ะแล้วก็ลามไปถึงปวดศีรษะนกก็เลยตัดสินใจว่าเอาแหละเราต้องทำได้แล้วนะคะก็เลยมาปรึกษาคุณหมอแล้วก็ได้มีการผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันค่ะและตอนนี้นะคะผลลัพธ์ก็ออกมาดีมากๆผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือความสวยงามนั่นเองค่ะนกก็ได้ทำการผ่าตัดนะคะเลื่อนขากรรไกรกับคุณหมออำนวยแล้วก็คุณหมอบุญญานาถค่ะรวมถึงได้มีการจัดฟันกับคุณหมอรวิวรรณนะคะซึ่งคุณหมอทุกท่านนะคะใจดีให้คำปรึกษาดีบอกละเอียดมากว่าเราต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทำให้นกเนี่ยมั่นใจว่าผลลัพธ์ต่างๆต้องออกมาดีแน่นอนนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่นกผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับจัดฟันทุกอย่างดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการบวมก็ไม่มีแล้วปวดก็ไม่มีแล้วรวมถึงนะคะรูปหน้าต่างๆก็สวยงามมากๆค่ะในการถ่ายรูปก็มีความมั่นใจนะคะในการถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยและที่สำคัญค่ะนกไปทำงานในวันแรกนะคะทุกคนก็ตกใจจำไม่ได้ว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ใครนะคะแอบแซวด้วยว่าเป็นดาราหรือเปล่านะคะนกบอกเลยไม่ใช่น้องนกเองนั่นเองค่ะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมานะคะพอใจมากแล้วก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกมากๆเลยที่เลือกโรงพยาบาลยันฮีนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่ขากรรไกรมีปัญหาค้างยื่นหน้าเบี้ยวหรือว่าไม่แน่ใจว่าเราสามารถจัดฟันอย่างเดียวได้ไหมหรือว่าต้องผ่าตัดขากรรไกรร่วมด้วยนกแนะนำเลยค่ะให้มาปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลยันฮีที่ศูนย์เลื่อนขากรรไกรนะคะที่นี่คุณหมอน่ารักนะคะใจดีพี่ๆทุกคนดูแลดีมากๆนะคะรวมถึงค่ะในการเดินทางนะคะก็เดินทางสะดวกสบายมีหลายช่องทางค่ะเรียกได้ว่าสวยครบจบที่ยันฮีค่ะ